วัสดีค่ะสู้ชิงค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวลิปสติก YSL Velvet Cream แท่งนี้นะคะเนื้อสีสวยงามมากเลยอ่ะเป็นสีชมพูนะคะนี่พอเอาของขึ้นมาของชัดหน้าเบลอพอเอาของลงปุ๊บหน้าชัดทันทีเอาของขึ้นมาของชัดอีกแล้วค่ะแล้วก็มาดูเนื้อลิปสติกกันนะคะเราจะเห็นเนื้อลิปสติกได้แบบชัดสวยงามมากๆเลยนี่สีถูกใจไหมคะแล้วก็เนื้อก็เรียบเนียนนะคะนี่อันนี้นะคะเป็นสีเบอร์216ค่ะเป็นตัวเองเบื่อแล้วลองเป็นอู๋บ้างดีกว่าสวัสดีครับผมอู๋สปินนายนะครับเรื่อวันนี้ผมจะพาไปขึ้นเครื่องบินสุพรรณหงส์ลำนี้นะครับอู้เห็นลายเครื่องบินชัดเจนมากๆเลยเอาออกก็น่าชัดขอไปใกล้ๆลายเครื่องบินก็กลับมาชัดอีกแล้วผมขอตัวไปบินก่อนนะครับแน่นอนค่ะรีวิววันนี้นะคะพบกับ Sony ZV-1 กล้องคอมแพครุ่นใหม่จาก Sony นะคะที่มีคนพูดถึงกันเยอะมากตั้งแต่ตอนเปิดตัวเลยนี่เป็นกล้องที่ออกแบบมาสำหรับงานถ่ายวิดีโอค่ะแต่ว่าก็ยังคงความคอมแพคพกพาง่ายนะคะขนาดตัวเครื่องใกล้เคียงกันกับ RX100 นะคะเซ็นเซอร์ข้างในก็เป็นตัวเดียวกันกับ RX100 ด้วยแต่ว่าก็มีการปรับอินเทอร์เฟซใหม่เพิ่มฟีเจอร์เข้าไปให้เหมาะกับงานถ่ายวิดีโอนะคะดังนั้นพูดง่ายๆก็คือ ZV-1 เนี่ยสร้างขึ้นมาโดยคิดจากคนถ่ายวิดีโอเป็นหลักในขณะที่ RX100 ในทุกมาร์คที่ผ่านมาเลยนะคะสร้างขึ้นมาโดยคิดจากคนถ่ายภาพนิ่งเป็นหลักค่ะในเมื่อเป็นกล้องที่ออกแบบมาสำหรับงานถ่ายวิดีโอโดยเฉพาะนะคะ ZV-1 ก็เลยมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เอื้อต่อการถ่ายวิดีโอค่ะอย่างเช่นปุ่มกดเรคคอร์ดนะคะที่ใหญ่กดง่ายค่ะแล้วก็มีไฟที่จะบอกเราอยู่เสมอนะคะว่ากำลังกดเรคคอร์ดอยู่เพื่อในกรณีที่เราอัดทุกอย่างไปเสร็จหมดแล้วแล้วก็มาพบทีหลังว่ากดปุ่มไม่ติดหรือว่าลืมกดปุ่มอัดนะคะก็จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะจอเป็นจอแบบที่พับได้นะคะสามารถถ่ายตัวเองแล้วก็ดูหน้าตัวเองไปด้วยได้สบายๆเลยแบบที่ไม่ต้องพึ่งช่างภาพนะคะสามารถถ่ายได้หลายมุมค่ะมุมก้มมุมเงยก็ทำงานได้หมดนะคะมีปุ่มสำหรับเสียบไมค์แยกต่างหากด้วยค่ะอยู่ตรงนี้นะคะหรือจะใช้ไมค์อะเรย์ก็ได้นะคะตรงนี้จะมีไมค์อะเรย์ที่เก็บเสียงรอบด้านอยู่ค่ะมีน้องขนฟูวินด์รีเฟล็กเตอร์ตัวนี้นะคะใช้ในการช่วยลดเสียงลมได้แล้วก็ ZV-1 เนี่ยมาพร้อมกับความสามารถในการถ่ายวิดีโอแบบกันสั่นได้ซึ่งก็ออกแบบมาสำหรับงานวิดีโอโดยเฉพาะเลยค่ะแต่ชีวิตคนเราได้อย่างก็เสียอย่างนะคะทำให้ ZV-1 เนี่ยก็จะขาดองค์ประกอบบางอย่างของการเป็นกล้องถ่ายภาพนิ่งไปค่ะอย่างเช่นการไม่มีโฟกัสริงนะคะทำให้แมนนวลโฟกัสได้ค่อนข้างยากไม่มี EVF ค่ะไม่มี Electronic Viewfinder แล้วก็ไม่มีแฟลชด้วยนะคะแต่จะว่ากันตรงๆเนี่ยต่อให้ไม่มีมันก็ยังสามารถถ่ายภาพนิ่งได้สวยเช่นเดิมค่ะสำหรับสเปคของกล้อง Sony ZV-1 ตัวนี้นะคะใช้เลนส์ไซส์ระยะ 24-70mm ค่ะเซ็นเซอร์แบบ BSI CMOS ขนาด1นิ้วความละเอียด20ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายวิดีโอที่ความละเอียด 4K 30เฟรมต่อวินาทีนะคะหรือว่าที่ Full HD 1080p 120เฟรมต่อวินาทีค่ะแถมยังรองรับการถ่ายสโลโมชันที่1000เฟรมต่อวินาทีด้วยโปรเซสเซอร์ที่ใช้นะคะก็คือ Sony Bion X ค่ะตัวแรงหน้าจอLCD แบบทัชสกรีนด้านหลังขนาด3นิ้วนะคะสามารถพลิกปรับมุมได้แบตที่ใช้ค่ะเป็นแบต Sony NP-BX1 รุ่นเดียวกันกับที่ใช้ใน RX100 มาอย่างยาวนานนั่นแหละค่ะซูชิงคิดว่ากล้องตัวนี้นะคะเหมาะกับคน2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกก็คือคนที่ซื้อมาใช้ถ่ายนู่นถ่ายนี่ในชีวิตประจำวันนะคะต้องการถ่ายกิจกรรมต่างๆต้องการถ่ายภาพเด็กถ่ายสัตว์เลี้ยงหมาแมวอะไรที่แบบเคลื่อนที่ไปในทุกทิศทุกทางในแบบที่เราคาดเดาไม่ได้แล้วก็บอกให้อยู่เฉยๆไม่ได้นะคะแล้วต้องการภาพที่สวยกว่าภาพที่จะออกมาจากกล้องถ่ายของมือถือค่ะในขณะที่กลุ่มที่2นะคะก็คือคนที่ผลิตคอนเทนต์อาจจะถ่ายวิดีโอทำวิดีโอแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปบนช่อง YouTube บน Instagram หรือว่าบน Facebook Page ค่ะดังนั้นวันนี้นะคะซู่ชิงก็เลยจะมารีวิวสำหรับทั้ง2กลุ่มดูว่าการใช้งานทั่วไปเป็นยังไงแล้วก็ถ้าใช้ผลิตคอนเทนต์เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงค่ะแบบแรกนะคะก็คือแบบการใช้งานทั่วไปค่ะเราจะไม่ใช้อุปกรณ์เสริมอะไรเพิ่มเติมนอกจากสิ่งที่มาพร้อมกันอยู่ในกล่องนะคะจะเน้นพกพาง่ายใช้งานสะดวกเป็นหลักค่ะอย่างมากนะคะก็อาจจะขอแถมใช้ตัวจับตัวนี้เนี่ยในการที่จะถือถ่ายได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะซึ่งสิ่งที่ซู่ชิงอยากจะเน้นในฟีเจอร์ของกล้องตัวนี้มากๆเนี่ยก็คือระบบการโฟกัสที่ทำได้เร็วมากๆค่ะมีสิ่งที่เรียกว่า Eye Face Auto Focus นะคะจะสามารถจับใบหน้าแล้วก็ตาของคนได้
ได้แบบรวดเร็วมากๆโฟกัสยังไงก็เข้าค่ะหน้าชัดแน่นอนนะคะไม่มีเหตุการณ์ที่จะหน้าเบลอหูชัดหรือว่ามือชัดหน้าเบลออะไรแบบนี้แล้วก็คือมันสามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าจะให้จับโฟกัสที่หน้าคนหรือว่าหน้าสัตว์นะคะซูชิงเอากล้องตัวนี้เนี่ยไปใช้งานเรียบร้อยแล้วแล้วก็เทสระบบกันสั่นพร้อมกับดูคุณภาพของไมค์ที่มาพร้อมกันด้วยออกมาเป็นยังไงไปดูกันค่ะอันนี้เป็นการปิดระบบกันสั่นของกล้องเอาไว้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโหมดนี้เนี่ยควรจะต้องอยู่บนขาตั้งกล้องนะคะแต่ว่าซูชิงจะเอาออกมาเดินให้ดูอยู่ดีค่ะว่าพอปิดโหมดกันสั่นแล้วเนี่ยภาพออกมาเป็นยังไงนะคะเนี่ยก็ได้ประมาณนี้นะคะเดินอยู่บนชายหาดมองซ้ายมองขวาลมพัดเย็นๆกลิ่นทะเลแบบไม่มีโหมดกันสั่นนะคะคราวนี้นะคะลองเปิดโหมดกันสั่นในแบบมาตรฐานดูบ้างนะคะซึ่งก็จะเห็นเลยนะคะว่าเฟรมแคบลงค่ะแล้วก็จากสปีดการเดินเท่าเดิมเนี่ยดูแล้วพอจะบอกได้นะคะว่าระบบกันสั่นก็อาจจะเรียกได้ว่าทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะสำหรับการถ่ายไปเดินไปแบบนี้น่าจะได้ดีกว่านี้อีกหน่อยค่ะเดินชายหาดเทคที่3นะคะด้วยระบบกันสั่นแบบแอคทีฟค่ะสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดเลยนะคะก็คือเฟรมแคบลงกว่าเดิมอีกนี่หน้าซูชิงเต็มเฟรมแล้วนะคะต่อให้เลนส์ที่กว้างที่สุดแบบ24มิลเนี่ยซูชิงก็ยังรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างแบบแน่นเฟรมเกินไปอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครที่จะถือกล้องนี้แล้วก็เดินไปด้วยคุยกับกล้องไปด้วยต้องทำใจนิดนึงว่าหน้าเราจะแบบอัดแน่นเฟรมมากๆยิ่งถ้ามีแบบ2หรือ3คนเนี่ยคือจะแบบแทบจะอยู่ในเฟรมเดียวกันไม่ได้เลยนะคะแต่ฟังก์ชันของการเป็นระบบกันสั่นแบบแอคทีฟเนี่ยทำงานได้ดีมากๆก็จะเห็นว่าสมูทลื่นไหลเรียบเนียนมากๆเลยนะคะมีอย่างนึงที่ต้องรู้เกี่ยวกับกล้องตัวนี้นะคะก็คือว่ามันไม่ใช่กล้องที่ออกแบบมาให้สำหรับการที่เราจะทำกิจกรรมอะไรที่เอ็กซ์ตรีมนะคะไม่ได้ออกแบบมาให้เราวิ่งไปด้วยถ่ายไปด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่แอคชั่นแคมค่ะดังนั้นใครที่กำลังจะมองหากล้องที่จะเหมาะสำหรับการแบบทำกิจกรรมแบบนี้แล้วถ่ายไปด้วยอันนี้ไม่ใช่กล้องสำหรับคุณนะคะอย่าเอามาวิ่งไปด้วยถ่ายไปด้วยแต่อยากเห็นใช่ไหมว่าถ้าวิ่งไปด้วยถ่ายไปด้วยจะเป็นยังไงมาเดี๋ยวซูชิงวิ่งให้ดูค่ะนี่เป็นไงนี่คือแบบวิ่งไปด้วยนะคะสังเกตได้จากเสียงหอบวิ่งไปด้วยถ่ายไปด้วยวิ่งไปด้วยถ่ายไปด้วยวิ่งบนชายหาดเนี่ยเหนื่อยกว่าวิ่งบนพื้นผิวทั่วๆไปนะบอกฮึบ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 เป็นไงดูเรื่องระบบกันสั่นไปแล้วนะคะคราวนี้มาดูเรื่องเสียงบ้างค่ะเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่หลายๆคนก็จะคอนเซิร์นเวลาซื้อกล้องนะคะว่าเสียงจะดีหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยซูชิงไม่ได้เสียบไมค์แยกเลยนะคะใช้ไมค์หัวกล้องของ Sony ZV-1 นี่แหละค่ะแล้วก็ที่ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นชายหาดนะคะจะมีเสียงของลมทะเลสังเกตว่าผมก็จะแบบปลิวสยายนะคะมีเสียงคลื่นมีเสียงคนอยู่ใกล้ๆอะไรแบบนี้สำหรับเสียงลมนะคะเรามีตัว Wind Reflector ค่ะที่มาพร้อมกันในกล่องด้วยก็เสียบเอาไว้อยู่นะคะก็จะทำหน้าที่ในการป้องกันเสียงลมได้ดีพอสมควรเลยแหละดังนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าการเก็บเสียงของกล้องตัวนี้ในแบบที่ไม่ได้เสียบไมค์แยกได้ทำได้ดีเลยในเงื่อนไขที่เสียงรอบข้างไม่ได้ดังขนาดนั้นค่ะแต่ถ้าเสียงรอบข้างดังอย่างการมีน้ำตกอยู่ข้างหลังเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่ค่อยรอดสักเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าไมค์หัวกล้องเนี่ยมันไม่สามารถแยกได้นะคะว่าอันนี้เสียงคนอันนี้เป็นแบบเสียงแบ็คกราวด์ที่ดังจอแจอะไรอย่างเงี้ยเสียงก็จะได้ออกมาเป็นประมาณแบบนี้นะคะจะเก็บรายละเอียดทุกอย่างมาเยอะเกินไปจนไม่สามารถโฟกัสที่เสียงที่ชิงได้ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยถ่ายภาพสวยๆออกมาแล้วนะคะก็ต้องเอาภาพออกมาได้ง่ายๆเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะถ่ายมาสวยแค่ไหนแต่ว่าถ้าเอาออกมาอัพโซเชียลมีเดียไม่ทันใจเนี่ยก็แย่เหมือนกันนะคะ Sony มีแอปที่ชื่อว่า Sony Imaging Edge Mobile ค่ะเป็นแอปที่จะช่วยให้เราสามารถเอารูปออกมาจากกล้องได้แบบที่ไม่ต้องถอดการ์ดไม่ต้องเสียบสายใดๆนะคะเพียงแค่เชื่อมต่อเข้ากับกล้องผ่านทาง QR Code ง่ายๆเลยค่ะก็สามารถที่จะเลือกรูปจากมือถือของเรานะคะแล้วก็โหลดมาได้ทั้งภาพนิ่งแล้วก็ทั้งคลิปเลยหรือว่าถ้าใครมีอุปกรณ์การ์ดรีเดอร์สำหรับมือถือเนี่ยก็แค่ถอด SD card ออกมาเสียบอ่านก็เรียบร้อยเลยค่ะคราวนี้นะคะมาถึงรีวิวสำหรับกลุ่มคนที่2นะคะซึ่งก็คือกลุ่มคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนที่ทำวิดีโอบ่อยๆนะคะอันที่จริงแล้วเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็อาจจะมีช่างภาพประจำตัวอยู่แล้วนะคะแต่ว่าต้องการที่จะหาอุปกรณ์ที่จะช่วยให้สามารถถ่ายด้วยตัวเองคนเดียวได้ง่ายขึ้นค่ะหรืออาจจะยังไม่มีทีมงานก็ได้นะคะแต่ว่าต้องการที่จะยกระดับคุณภาพวิดีโอของตัวเองให้ดีขึ้นจากอุปกรณ์เดิมที่ใช้อยู่ค่ะสำหรับคนกลุ่มนี้นะคะกล้องตัวนี้เนี่ยก็จะตอบโจทย์ได้ดีมากๆค่ะเพราะว่าสามารถเสียบไมค์แยกได้
ได้ต่อจอนอกได้นะคะผ่าน HDMI มีโหมด Product Showcase ให้สามารถรีวิวของได้แบบเนียนๆนะคะมีโหมด Soft Skin ปรับความเนียนของผิวได้ถึง3ระดับแล้วก็มี Remote Recording นะคะให้สามารถที่จะกดบันทึกได้ผ่านแอปพลิเคชันเลยค่ะซูชิงลองเซตมุมหนึ่งของบ้านให้เป็นมุมโปรดักชันง่ายๆนะคะโดยที่จะใช้กล้อง Sony ZV-1 นี่แหละค่ะถ่ายวิดีโอซูชิงนะคะแล้วก็จะมีการต่อจอแยกเพื่อให้สามารถที่จะเช็คเฟรมเช็คโฟกัสได้ง่ายๆแบบที่ไม่ต้องไปเพ่งที่หน้าจอของกล้องค่ะเสียบมาแยกเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นนะคะจัดไฟง่ายๆแบบนี้จัดฉากเล็กๆน้อยๆเท่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะทำคลิปวิดีโออยู่ที่บ้านง่ายๆแบบที่ไม่ต้องพึ่งพาช่างภาพแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวลองไปดูฟุตเทจจากกล้องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ซู่ชิงจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ของ Prompt Protect นะคะนี่ก็คือเจลล้างมือ Prompt Protect นั่นเองค่ะเจลล้างมือ Prompt Protect นะคะแอลกอฮอล์มากกว่า 70% ใช้ง่ายอ่อนโยนต่อผิวแพ็คเกจจิ้งเนี่ยก็ขนาดกระทัดรัดพกพาง่ายมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะว่าแพ็คเกจเขาสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็เนื้อสัมผัสเนี่ยนุ่มเนียนมากๆเลยนะคะถูให้ดูเลยกลิ่นก็หอมอ่อนๆไม่ใช่แค่นี้นะคะ Prompt Protect เนี่ยเขาทำหลายอย่างเลยค่ะนอกจากจะมีเจลล้างมือแล้วนะคะก็ยังมีสเปรย์แอลกอฮอล์ด้วยค่ะมีทั้งเจลล้างมือแล้วก็มีทั้งสเปรย์แอลกอฮอล์เจลล้างมือสเปรย์แอลกอฮอล์ค่ะนี่น่าใช้มากมีขายจริงนะคะอันนี้สามารถไปซื้อได้จริงๆค่ะที่มันโฟกัสตามได้อย่างว่องไวชนิดที่ต่อให้มีช่างภาพอยู่หลังกล้องก็ยังทำแบบนี้ไม่ได้นะคะเป็นเพราะว่าในโหมด Product Showcase เนี่ยตัวกล้องจะรู้ค่ะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายกของขึ้นมาของจะเป็นสิ่งที่ต้องชัดที่สุดนะคะมันก็จะเบลอหน้าเราให้เลยพอเราเอาของลงปุ๊บเนี่ยหน้าเราต้องกลับมาชัดค่ะซึ่งถ้าหากว่าไม่ได้รีวิว Product นะคะก็สามารถที่จะปิดโหมดนี้ได้อีกอย่างที่ต้องรู้เนี่ยก็คือโหมดนี้ทำงานควบคู่กันกับโหมดกันสั่นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อใช้งานโหมดนี้ควรจะต้องวางอยู่นิ่งๆบนขาตั้งกล้องจะดีที่สุดค่ะอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ไม่อยากจะให้ลืมใช้ใน Sony ZV-1 นะคะก็คือปุ่มใหญ่ๆตรงนี้นะคะอันนี้เป็น Background Defocus ค่ะใช้เพื่อเบลอ Background ของเราในกรณีที่เราไปถ่ายในที่ที่อาจจะมีคนเยอะๆหรือว่า Background ไม่ได้สวยมากนะคะก็เบลอ Background ไปเลยด้วยปุ่มนี้ค่ะคราวนี้นะคะก็ได้เวลามาดูข้อเสียของกล้องตัวนี้บ้างนะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้พิจารณาเปรียบเทียบชั่งน้ำหนักกับข้อดีของมันนะคะข้อเสียข้อแรกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังมากที่กล้องตัวนี้มาพร้อมกับไมโคร USB นะคะอันที่จริงแล้วยุคสมัยนี้เนี่ยก็น่าจะเปลี่ยนเป็น Type C ให้หมดได้แล้วนะคะไม่มีช่องเสียบหูฟังเพื่อที่เราจะใช้ในการเช็คคุณภาพเช็คระดับเสียงของเราดังนั้นเนี่ยคุณต้องมีความมั่นใจในไมโครโฟนที่คุณใช้พอสมควรเลยค่ะแบตเตอรี่ค่อนข้างเล็กนะคะเมื่อเทียบกับการใช้งานเป็นกล้องถ่ายวิดีโอเป็นหลักแล้วก็เวลาที่จะเปลี่ยนแบตแต่ละครั้งเนี่ยต้องถอดกล้องออกมาจากขาตั้งกล้องซึ่งก็จะค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรค่ะแต่มีเรื่องดีๆอยู่นิดนึงนะคะก็คือสามารถใช้แบตเตอรี่แบบเดียวกันกับ RX 100ได้ดังนั้นใครที่มีแบตอยู่แล้วเนี่ยก็เอาแบตนั้นมาใช้เป็นก้อนสำรองต่อได้นะคะจอสัมผัสจอทัชสกรีนเนี่ยทัชเมนูไม่ได้นะคะมีไว้สำหรับการทัชเพื่อปรับโฟกัสเท่านั้นค่ะ Sony ZV-1 นะคะเปิดราคาขายมาที่ 22,990 บาทค่ะซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยก็ถูกกว่าตอนที่ RX 100เปิดตัวมาใหม่ๆอีกนะคะดังนั้นใครก็ตามที่ดูแล้วว่าการใช้งานหลักๆที่ต้องการนี่ก็คือการถ่ายวิดีโอก็จะเหมาะกับกล้องรุ่นนี้นะคะอาจจะซื้ออุปกรณ์เสริมอย่างกริปในรูปแบบต่างๆเนี่ยเอามาใช้งานควบคู่กันเพื่อที่จะให้ถือถ่ายได้ง่ายขึ้นนะคะและนี่ก็คือรีวิวของ Sony ZV-1 ค่ะพบกับซู่ชิงได้ใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ